มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร025634455-7ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ช่อง Television 691นะครับคุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับติดมาได้โทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่าโทร027519588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับขอบคุณคลังแบตเตอรี่น้ำมินโดยจอนไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพขอบคุณ SCG Car Service ครับศูนย์บริการมาตรฐานครับมาดูเรื่องราวของมาโลกันไหมตอนนี้มาโลฉลองครบรอบ100ปีนะฮะแจกโชค2ชั้นชั้นแรกคุณผู้ชมเปลี่ยนโชคมาโลคู่หนึ่งได้รับร่มก่อน150บาทหลังจากนั้นตัดฝากล่องโชคมาครับ2ฝาครับแนบกับคูปองที่ได้รับมาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้นะครับแล้วก็หย่อนกันไปที่ร้านที่เราซื้อโชคมาเลยเขาจะมีกล่องรับสินโชคอยู่เดี๋ยวเขาจับรางวัลวันที่28สิงหาคมนี้ถ้าคุณผู้ชมได้รางวัลก็คือจะได้จี้ทองคำมูลค่า 300,000 บาทไม่ใช่เราคนเดียวที่ได้ร้านค้าที่เราหย่อนมาที่เราซื้อโชคเข้ามาเขาก็ได้ด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นรีบส่งถึง15สิงหานี้นะครับครับมามีอีกเรื่องใช่ไหมโตต้าเห็นไหมอ๋อได้ครับมาจากโตต้ามอเตอร์ประเทศไทยครับเขาเรียกว่าปรับประมาณการตลาดรถยนต์ในปี2559ครับยอดตกลงมา 7.5% เขาคาดว่ายอดขายเขาเนี่ยของโตต้าในปีนี้นะรวมแล้วได้อยู่ประมาณ 740,000 คันพร้อมยืนยันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญในภูมิภาคเพราะว่าหลายคนก็มีเรื่องราวของการพูดคุยกันไหมพอเป็นจ่ายปีนี้ AEC แล้วโตโยต้าต้องย้ายฐานผลิตออกไปไหมแต่ว่าจริงๆก็ย้ายยากนะทั้งบ้านโพทั้งแพนสมุทรปราการการจะย้ายโรงงานประกอบรถยนต์ไปในแต่ละที่นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับคุยกันเป็น10ปีนะถ้าย้ายโรงงานก็สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ครับโตโยต้ามอเตอร์ก็มองว่าภาพรวมในเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ปีนี้ก็ยังคงลดลงแต่ว่าเดิมเนี่ยก่อนถึงวันที่จะแถลงข่าวในช่วงกลางปีนี้คาดว่าจะลงเยอะกว่านี้นะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยภาพรวมของรถในทุกกลุ่มเลยนะครับจากราคาจากยอดรวมนะครับของรถทุกกลุ่มทุกยี่ห้อเนี่ยอยู่ที่ 740,000 คันนะครับโดยประมาณก็จะลดลงเพียง 7.5% แต่ถ้าเกิดมองย่อยลงไปในแต่ละกลุ่มของครึ่งปีแรกเนี่ยจะเห็นว่ายอดขายรวมของรถเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับลดลงแค่ 0.4% เท่านั้นเองเพราะนั้นไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ความไม่แตกต่างตรงนี้ต้องดูอย่างหนึ่งว่าปีที่แล้วเนี่ยตกมาแล้วแล้วก็ปีนี้ก็ยังคงไม่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ตกมากกว่าเดิมจุดที่2ก็คือในกลุ่มของรถนั่งคือกลุ่มที่มียอดติดลบมากที่สุดก็คือกลุ่มของรถยนต์นั่งเนี่ยนะครับมีลดลงถึง 12.6% แต่ว่าไปบวกในรถอีกกลุ่มนึงครับไปบวกเยอะที่สุดในกลุ่มของปิกอัพขนาด1ตันอันนี้เรื่องของรถ1ตันที่มียอดรวมเนี่ยแยกเป็น2ประเภทถ้าเกิดแยกเฉพาะบิ๊กอัพแบบไม่รวมรถดัดแปลงเนี่ยบวกแค่ 2.7% เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สถานการณ์แล้วก็ภาพรวมของรถกลุ่มที่มีการปรับยอดสูงมากขึ้นถ้ามองแบบนี้แสดงว่าไปอยู่ที่รถกลุ่ม PPV เยอะพอสมควรรถดัดแปลงก็คือประมาณพวก PPV ทั้งหลายนี่ใช่ครับของทุกค่ายเอาง่ายๆถ้าพูดถึงตัวต้าอย่างเดียวก็ Fortuner ใหม่นี่แหละใช่ครับของทุกค่ายนะครับซึ่งถ้าเกิดมองเจาะเฉพาะของ Toyota เองเนี่ยปริมาณยอดขายรวมในช่วงครึ่งปีแรกนี้อยู่ที่ 109,078 คันลดลง 11.4% นะครับแต่กลุ่มของรถเพื่อการพาณิชย์นะครับเพิ่มขึ้น 5.1% ครับแล้วก็ดีมากที่สุดของค่าย Toyota ก็คือในกลุ่มรถปิกอัพ1ตันบวกรถดัดแปลงเนี่ยแหละครับเพิ่มขึ้น 8.1% ครับครับซึ่งถ้าดูเรื่องของภาพรวมตลาดของทั้งตลาดเลยนะครับอันดับ1 2 3มากมั้ยครับค่าไฟฮะมาครับท็อป3แล้วกันนะครับท็อป3ในกลุ่มของตลาดรวมนะครับรถยนต์ของทุกค่ายทุกยี่ห้ออันดับ1นะตอนนี้ยังคงเป็นค่าย Toyota อยู่ 109,078 คันลดลงก็ Isuzu ลดลง 11.4% เลยครับถ้าเปรียบเทียบรถรวมตกใช่ครับ
แล้วอันดับที่2ก็เป็นอีซูซูครับ 72,292 คันดีขึ้นนะฮะเขาดีขึ้น 43% นะครับแล้วก็ Honda 53,992 คันครับลดลงกัน 5% อันดับ2อันดับ3นี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอีซูซูมีแต่รถปิกอัพ Honda มีแต่รถเก๋งแต่ว่าส่วนแบ่งตลาดรวมของอีซูซูนี่ถือว่าเบียดก็ไม่ธรรมดานะเขาขายกระบะอย่างเดียวอ่ะใช่ฮะฝั่งของรถยนต์นั่งบ้างครับตัวรถยนต์นั่งนะครับ Honda เนี่ยเป็นอันดับ1อยู่นะครับ Honda กับพลิกกลับขึ้นมานะครับรอบนี้แล้วเนี่ยยอดขายรถยนต์นั่งนะ 128,310 คันลดลง 12.6 ครับ Honda ขึ้นมาเป็นเบอร์1นะ 38,705 คันครับลดลง 0.2% แล้วก็ Toyota มาเป็นอันดับ2 35,700 คันลดลง 33%ใช่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ก่อนวันที่ Toyota จะมีการแถลงข้อมูลการตลาดครึ่งปีเนี่ย Honda ชิงให้ข้อมูลก่อนหน้าเกือบ1สัปดาห์บอกว่าณวันนี้ Honda ขึ้นเป็นอันดับ1ของกลุ่มรถยนต์นั่งแล้วโอ้โหเขาประกาศเลยนะว่าเฉือนกันสุดๆจริงนะแต่ถือว่า Toyota เนี่ยลดลงเยอะมากแรงมากนะครับถือว่า Astra ก็ 13,500 คันเพิ่มขึ้น 22.9% อันนี้ส่วนทิศทางตลาดเลยฮะครับโตไวมากกำไรด้วยครับส่วนขึ้นมาถึง 22.9% นะครับอ่ะตลาดรถกระบะ1ตันแล้วก็พวก PPV ทั้งหลายนะครับก็คือปริมาณการขายปีนี้เขามอง 192,558 คันเพิ่มขึ้น 12.2% ตัวแรกก็คือ Toyota 69,678 คันเพิ่มขึ้น 8.1อันดับ2คืออีซูซุอันดับที่3คือมิตซูบิชิครับก็แสดงว่าปาเจโร่สปอร์ตมีส่วนผลทำให้มิตซูบิชินั้นเข้าโค้งท้ายๆเข้ามาได้อีซูซุไม่ต้องพูดถึงแน่นอนอยู่แล้ว 1.9 DDI Blue Power เครื่องยนต์ใหม่ครับมามันจะมาดูเรื่องกระบะตลาดรถกระบะเพียร์พิกอัพครับเฉพาะพิกอัพอย่างเดียวเลยไม่มาไม่เอาอย่างอื่นแล้วตอนนี้เอาเพียร์พิกอัพเลยนะครับอันดับ1คืออีซูซุครับ 61,946 คันเพิ่มขึ้น 8.7%อันดับที่2 Toyota ครับผมเป็นกระบะรุ่นๆสู้อีซูซุไม่ได้54,864 คันลดลงไป 7.6% ครับอันดับสุดท้ายคือ Ford แสดงว่าเจ้าตัวกระบะ 2.2 Wildtrak กับ 3.2 น่าจะมีส่วนช่วยเหมือนกันโอ้โห Ford นี่ถือว่ามาแรงไม่ธรรมดานะครับเพิ่มขึ้น 31.4 อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปดูในกลุ่มของ PPV ในบ้านเราหรือรถ SUV ของตลาดโลกนะครับกลายเป็นว่าเดือนนี้ Fordแล้วกับยอดในช่วงครึ่งปีนี้เดือนนี้ Ford Everest สวนชนะ Pajero Sport นะครับเป็นภาพหนึ่งที่บอกว่าไอ้ Pajero Sport เมื่อช่วงปีที่แล้วปลายปีเนี่ยมาแรงมากกับช่วงต้นปีทำไมพอมาถึงปัญหาหลายๆส่วนที่ไม่ถูกแก้ไขและตอนนี้เลยกลายเป็นว่ายอดขายในต่อเดือนเนี่ยถูก Everest แซงไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับน่าจะเป็นตัวถ้าเพียงพิกอัพนะก็ 3.2 Wildtrak 2.2 Wildtrak ครับมาทีนี้มาดูเรื่องรถตลาดรถประกันพาณิชย์ครับเขาบอกว่ายอดขายคือ 239,118 คันเพิ่มขึ้น 7.6% ครับอันดับที่1แน่นอนนะครับ Toyota Hilux Evo รองลงมาก็ Isuzu 1.9 DDI Blue Power ครับอันดับ3ครับเข้ามาเขาซื้อในรถประกันพาณิชย์Mitsubishi Titan Titan อาจจะมาได้เรื่องของหัวเดียวเพื่อการบรรทุกพาณิชย์แล้วก็ทำระบบ CNG LPG ออกมาเพื่อด้วยแล้วก็น่าจะถูกราคาต่ำสุดในท้องตลาดใช่ขึ้นมาถึง 30.3% ซึ่งถ้าดูภาพรวมนี้เด่นๆมีอยู่2เจ้าก็คือ Mazda นะครับในตลาดรถยนต์นั่งที่สามารถเพิ่มขึ้นส่วนทิศทางตลาดไป 22.9% กับในกลุ่มรถปิกอัพที่โตขึ้นเยอะมากก็คือฝั่งของ Ford Ranger อย่างที่พี่โบ๊ทบอกนะครับเพิ่มขึ้นถึง 31.4% ครับการที่เราเห็นข้อมูลแบบนี้ทำให้เรามองเห็นภาพรวมไหมว่าจากนี้ไปในตลาดรถมือสองเนี่ยถ้า Ford Ranger สีกระบะเนี่ยนะไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการขายเพราะถ้าตีขึ้นมาขนาดนี้นะว่าราคาขายต่อตอนนี้เริ่มอาจจะสนุกขึ้นแล้วก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าทำไมโรงงาน Toyota ถึงต้องปิดแผ่นสำรองไปพอยอดเขาตก30กว่าเปอร์เซ็นต์30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับสูงมากถูกป่ะครับเพราะนั้นถ้ายอดตก30กว่าเปอร์เซ็นต์ในกำลังการผลิต capacity มันก็ต้องถอยลงเพราะว่าตัวเองก็ต้องเข้าในสู่สภาวะเซฟหมด33นี่1ใน3เลยนะถูกหายไปโอ้โหเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ต้องบอกเลยว่า Toyota นั้นเนี่ยงบเรื่องราวของการทำประชาสัมพันธ์อาจจะน้อยลงครับเพราะต้องเกี่ยไปซ่อมแผลใหญ่ๆก่อนสิ่งที่น่าสนใจเลยคือทุกๆตลาดของ Toyota ค่อนข้างที่จะมีคู่แข่ง
ที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มกระบะเพียวนะอิวสุกลับมาทวงหลังจากที่ปรับเครื่องยนต์มาแล้วก็ถูกใจตลาดลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มคนที่ต้องการใช้รถปกติไม่ได้เน้นกำลังงานมากแล้วก็มีอีกจุดนึงก็คือพอเทรนด์เครื่องยนต์ตัวใหม่มาเนี่ยเครื่องเล็กแต่มีกำลังใช้งานได้ทั่วไปเนี่ยถือว่าเครื่องยนต์ 2.4 ของ Toyota ถือว่าสนิทเลยนะครับเพราะ 2.8 เนี่ยยังอยู่ในกลุ่ม P-Runner ก็ถือว่าไปได้ Toyota เองจะขายได้ในตัวรุ่นท็อปที่มีมูลค่าแล้วก็รุ่นขับ4นะครับยังถือว่าไปได้แต่ถ้าเป็นรุ่นกลางและล่างและขับ2เตี้ยเนี่ยถือว่าหายแต่ถ้าในกรณีที่เป็นหัวเดียวต้องยอมรับว่ายังมีฐานลูกค้าที่ยังถูกใจ Toyota อยู่ในแง่ของการใช้งานแต่ถ้าเป็นลักษณะของรถเก๋งเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรถยนต์นั่งเนี่ยที่มีตัวเลข2ค่าย Toyota Honda เองเนี่ยที่อาจจะต้องดูให้ดีบางตัวเลขเนี่ยมีการรวมเอากระบะดัดแปลงเข้าไปด้วยบางตัวเลขไม่มีการรวมแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขที่เราเห็นจาก Toyota เองก็ต้องยอมรับว่ารถยนต์นั่งต้องเปลี่ยนแชมป์ให้กับ Honda แล้วโดยทั้งรวมและไม่รวมก็ยังสู้ไม่ได้ก็ยังสู้ไม่ได้นะครับก็ถือว่าโอเคส่วนตลาดภาพรวมคาดว่าปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 740,000 บวกลบนะครับอันนี้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะทั้งในและนอกประเทศด้วยนะครับก็ถือว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะผมเชื่อว่าอาจจะปิดไม่ได้ติดลบนะครับอาจจะเป็นปิดบวกก็ได้ถ้าทุกอย่างโอเคถ้าทุกอย่างเรื่องการเมืองในประเทศนิ่งทุกอย่างโอเคแล้วก็การลงทุนในประเทศโครงการใหญ่ๆมีเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ประชาชนถ้ามีเงินนะครับต้องใช้ตังค์นะครับแต่ว่าต้องเจียดเงินส่วนที่ใช้ในเรื่องของอนาคตแล้วก็ไม่ใช้เกินตัวนะครับแต่ถ้ามีอย่างเก็บต้องใช้ทุกอย่างมันจะมีสภาพคล่องเราไม่ทันเก็บแล้วนี่ใช้เงินทั้งหมดแล้วตอนนี้ใช้เงินเป็นใช้ล่วงหน้าไปแล้วบางคนที่สร้างหนี้มาก่อนแล้วก็ลำบากเพราะว่าบางทีอยากจะเปลี่ยนรถไม่ได้แล้วเพราะว่าอย่างเช่นรถยนต์คันแรกเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่มัดเราอยู่ประมาณ5ปีซึ่งบางคนก็ยังอยู่อีก2ปีหรือปีนึงเรากลับมาหมดเอสเอ็มเอสแล้วไหมครับก็ถามว่าพี่ครับพอฉีดมีปัญหาถ้ามันดับไปสูบนึงมันจะเป็นอะไรไปไหมดับไปสูบนึงหมายความว่าหัวฉีดไม่ทำงานไปหนึ่งสูบผมว่าสูบนั้นแหละคงไม่มีกำลังอัดเลยก็ถ้าเครื่องมีปัญหานะฮะมีแน่นอนใช่ครับถ้าเป็นเครื่องเล็กๆพวก3สูบนี่มีปัญหาแน่นอนหรือว่า4สูบเนี่ยก็หมายถึงว่า4สูบก็รู้สึกแล้วนะปกติแล้วเครื่องยนต์ถ้าเกิดทำงานครบ4สูบก็คือ 100% ถ้าว่าตอนนี้มันทำงานหายไป 25% 1ใน4ถูกต้องแล้วไอ้สูบที่มันไม่ได้มีการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงมาแต่มันถูกเคลื่อนที่อัดเข้าไปวาล์วมันยังปิดอยู่มันมีกำลังอัดแต่ว่าไม่มีแรงดันกลับเนี่ยมันก็จะไปกินโหลดของ3สูบที่มันยังทำงานอยู่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการสึกหลอจะไม่เท่ากันแรงเหวี่ยงในการหมุนของชุดข้อเหวี่ยงการสึกภายในเครื่องแล้วก็การทำงานรอบเครื่องยนต์แล้วก็กำลังการกินน้ำมันเชื้อเพลิงจะมากกว่าตอนที่ติด4สูบอีกครับแล้วมันจะพังหนักกว่าเดิมอีกใช่ครับอย่าไปคิดว่าเครื่อง4สูบหัวเทียนอะไรนะหัวฉีดไม่ดีหรือ3สูบขับอย่างนี้ขับอย่างนี้คงประหยัดน้ำมันดีอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวแล้วคนละเรื่องหลักๆคือเดินไม่ครบสูบมันจะมีอาการสั่นใช่นะครับสั่นปุ๊บไม่มีกำลังถ้าเป็นเครื่องที่มีมากกว่า6สูบขึ้นไปหรือ6สูบเนี่ยอาการสั่นตรงนี้ถึงหายไปสูบนึงมันยังทำงานได้แต่ว่ามันก็ยังพอประคองได้แต่ถ้า V8 บางทีไม่รู้สึกนะบางทีรั่วไปสูบนึงเนี่ยบางทีเราไม่รู้เรียกว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ไงถ้า4สูบมันหายไป 25% เลยใช่แต่พอ6สูบมันหายไปไม่ถึง 20% อาจจะมองที่เปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือมองที่จังหวะความถี่ในการจุดระเบิดเพราะการจุดระเบิดของเครื่องยนต์เนี่ยนับก็คือ2รอบของเครื่องยนต์ที่หมุนเนี่ยถ้าเครื่องยนต์4จังหวะเนี่ยมันก็หารจำนวนสูบไปถ้าสมมติยิ่งสูบมากความถี่ในการจุดระเบิดก็ยิ่งมากพอถี่มากปุ๊บเราก็แทบไม่รู้สึกไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกโอเคเดี๋ยวบางตอนอื่นต้องย้ำก่อนว่าเราเปิดรับสายนะจ้าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับไม่โทรแล้วพอนั่นก็บ่นนะแล้วบอกโทรไม่ติดโทรไม่ได้เปิดสายแล้วนะเปิดได้แล้วนะมาดู SVS กันช่วยรอสายครับเขาบอกว่าออก Camry Eximo 2.0G ป้ายแดงปี14ครับเริ่มติดหายไปแล้วไม่ครบมาดูข้อนี้แล้วกันนะครับสนใจรถเล็กให้แฟนขับไปทำงานครับมีที่จอดน้อยเลยคิดว่าจะหารถเล็กไว้ใช้สักคันหนึ่งสุกง่ายระยะทางไปกลับประมาณ50กิโลเมตรนะครับคุยไปแล้วสุกง่ายสุกแล้วแต่จิตใจตรงคำว่าสุกง่ายอันนี้น่าจะมาหรือมีโอดีครับปกติถ้าเกิดใช้คำว่าสุกนี่พี่ป้อมใช้ถ้าใช้คำว่าสุกเนี่ยต้องใช้รถที่แบบไม่สะดุดตาแล้วต้องแบบไม่เป็นที่สะดุดตาเป็นยานสเตลอะไรก็ว่าไปหลบเรดาร์ที่แบบกลมกลืนหลบเลยได้แล้วถ้ามือสองได้ทั้งคู่นะครับไม่ว่าเป็นจะเป็นบีโอหรือมาสนะครับแต่ถ้าเป็นป้ายแดงวันนี้ก็ยังมีตัวเลือกใหม่ๆรวมทั้งอีโคคาเฟส2ที่กำลังจะคลอดออกมาด้วยถ้าไม่รีบใช้ผมว่ารอนิดนึงน่ารอดูนะเฟส2น่าจะลุยกันมันเหมือนกันครับมาดูข้อนี้ครับช่วยเปรียบเทียบในเรื่องของสไตล์รถราคาความคุ้มค่าหน่อยครับระหว่าง SLK 63 SLS SLR ความคุ้มค่าเลยอะ
ความคุ้มค่ามันคนละแบบเลยนะ SLR McLarenวันนี้เป็นมือ2ก็ไม่มีรถนะเพราะมีแต่พวงมาลัยซ้าย Limited Edition เท่านั้นราคาวันนี้มือ2ซื้อขายก็ต้องมี75ล้านในเมืองไทยเพราะรถใหม่มันร้อยกว่าล้านเลิกผลิตไปแล้วด้วยแล้วมันเป็น Limited ไปแล้วด้วยหาไม่มีแล้ว SLS กับอะไรนะฮะ SLK 63 SLK 63มันก็ยังโตเล็กแต่ท็อปสุดใน MG version แต่ถ้าผมเลือกระหว่าง SLK 63กับ SLS ผมเอา SLS เลยดีกว่าเพราะมัน DNA มันคือ AMG นะถูกป่ะแล้วมันถูกพัฒนาด้วย AMG ทีมด้วยทุกอย่างแล้วทุกอย่างแพงหมดทั้ง SLS ได้ตั้งแต่ประตูเกาวิงย้อนกลับไปถึงอารมณ์300 SL Roadster ปีถึง95กว่าแล้วก็ได้เรื่องราวของชุดเกียร์ที่ถูกออกแบบใหม่สำหรับ SLS โดยเฉพาะแต่เวลาซ่อมก็หลายล้านเลยนะถ้าพังขึ้นมาเนี่ยก็เป็นลักษณะของการวางเครื่องยนต์นะครับทางด้านหน้าค่อนเข้ามาในตำแหน่งกลางเกียร์ไปอยู่ทางด้านหลังแล้วก็เป็นท็อกทิวแบบคาร์บอนเคฟลาร์อยู่ในแกนกลางหมุนจากเครื่องที่อยู่ทางด้านหน้าเนี่ยมาขับเกียร์ที่อยู่ทางด้านท้ายเพื่อขับล้อชุดท้ายนั้นเป็นลักษณะของการวางบาลานซ์ตัวรถกับระบบขับเคลื่อนที่ไม่เหมือนใครจริงๆถ้าถามว่ารถที่ไม่ใช้แล้วเราเอามาหลอมเป็นเหล็กรอบได้ไหมครับรอบเขาทำกันแต่บางทายมันแพงเขาไม่ทำหรอกบางทายนี่มันต้องซ่อมกันจนหยดสุดท้ายจนแบบหล่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นสนิมหมดแล้วไม่ได้ชนเป็นซากซ่อมไม่ไหวแล้วอ่ะก็พวกที่เขารับซื้อของเก่าอ่ะก็ไปตัดก็ไปแยกขายไปหล่อมาเสร็จเหล็กเหมือนกันก็ทำระบบเดียวกันเขาถามขอชื่ออูนะครับอูซ่อมออดี้แถวพระรามเก้าจำได้จากโนอาก็คุณเห็นอ่ะนวดโนอาเมื่อไหร่ก็อูไดมอนด์อยู่ข้างหน้าอ่ะนวดเลยโฟกออดี้โฟกออดี้ล่าสุดล่าผมเห็นเขาซ่อมได้ถึง R8 V10 แล้วจับได้หมดนะครับ A8 ก็ซ่อมได้แล้วโฟกกอล์ฟ TTI รถแปลกๆขนาดโฟกออดี้ซ่อมได้หมดแล้วรวมทั้งรถในเครือนะเพราะวันนั้นไปที่อู่ยังเห็นมีซ่อมเซียสซ่อมอะไรด้วยก็เซียสน้ำพอดาสาอะไรของอย่างหายากสโกด้าอย่างเงี้ยได้รถในเครือรถออสตาเวียอย่างเงี้ยรถในเครือประมาณเนี้ยนะอ่ะมาดูเรื่องราวดีๆของศูนย์บริการช่วงล่างมาตรฐานออสซี่ออโตโซนนะครับกับการเทสโชว์อัพครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในห้องประกอบโชคนะครับเป็นห้องคลีนรูมของบริษัทออสซี่งั้นอะไรของโชคที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ในถาดนี้ครับหลักๆ ก็จะมีกระบอกโชคนะครับจะมีตัวลูกสูบอิสระนะครับตัวหลอดไกด์ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบทำงานนะครับเป็นแหวนลูกสูบแล้วก็พวกแผ่นชิมวาล์วต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเบิกอะไรเข้ามานะครับก็จะเป็น2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นการประกอบน้ำมันกับแก๊สนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดชิมวาล์วเข้าไปก่อนพอเราได้ชุดฝา RPA มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมาเริ่มประกอบครับครับเครื่องเทสไดโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสสำหรับเทสโชคปกติโชคของเราจะเป็นโชคประเภทที่ใช้กับพวกออฟโรดนะครับการเทสของเราเนี่ยจะเทสที่สโตรกหรือระยะชาร์จเนี่ยประมาณ50มิลนะครับหรือ2นิ้วแต่ความเร็วของโชคเนี่ยครับเครื่องนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึง1เมตรต่อวินาทีซึ่งมันความเร็วสูงมากนะครับเหมาะสำหรับเทสโชคประเภทที่เป็นโชคออฟโรดส่วนพวกรถเก๋งเนี่ยครับเครื่องนี้ก็สามารถเทสได้แต่เราไม่ได้เทสที่สโตก50มิลเราอาจจะเทสที่แค่ประมาณ25มิลแล้วก็ความเร็วของโชคเนี่ยอาจจะไม่ถึง1เมตรต่อเซคเกิลเพราะว่าถ้าเกิดเราเทสเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าซีนหรือน้ำมันไม่ดีนะครับทำให้รั่วได้ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้พอเราได้โชคหลังจากที่ประกอบมาแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับแล้วเราจะมาเทสดูครับตอนนี้เรายึดโชคเข้าที่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเทสช็อคที่ชื่อว่า Dyno Test นะครับเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูงในเรื่องการเทสช็อคนะครับเครื่องทั้งหมดนี้เครื่องเทสตัวนี้จำเป็นที่สั่งมาเนื่องจากว่า
ระบบไฟต่างๆจะใกล้เคียงของเรานะฮะเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เครื่องนี้เกือบหมดในการเทสโชคต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนในการเทสเนี่ยสปริงรถเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการลูกค้าขับแบบไหนจะขับแบบนุ่มหรือจะขับแบบสปอร์ตหรือจะขับแบบออฟโรดหรือจะเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะนั่นสิ่งที่ต้องการทราบเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คุยกับลูกค้าก่อนเราถึงจะมาเซตคอยพอเซตคอยเสร็จเราได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราถึงจะมาเริ่มเซตโชว์ว่าควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจนั่งแล้วจะชอบหรือไม่เข้ามาที่นี่เราเซตให้เลยครับการเทสตรงนี้สโตรกต่างๆจะเป็นตัวบอกค่ารีบาวด์กับค่าคอมเพรสท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้จากใน VTR ที่เราแสดงให้เห็นนะครับเมื่อเราวัดโชคได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับถึงมาติดตั้งในที่รถเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นการประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยการที่เซตช็อค1ช็อคหรือเซตช็อคที่ใส่รถ1คันเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราจะไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าคอนเซปต์ดีไซน์เป็นยังไงนั้นท่านผู้ชมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมาที่นี่หรือสอบถามเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะมาเซตให้สปริงความยาวหรือความสั้นของสปริงเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเรื่องเรททั้งหมดท่านสบายใจได้นะครับภายใต้ชื่อ Aussie West Coast ไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านผู้ชมที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรมาที่02-563-4455-7หรือ 18/8 ถนนสุขาภิบาล5นะครับสายไหมหรือ 17/7 ออโตโซนถนนสายไหมเกตแขวงสายไหมครับใกล้ๆตลาดวงศกรท่านโทรตามเบอร์นี้ครับเดี๋ยวท่านจะได้รับฟีดแบ็กกลับไปท่านสงสัยโทรถามก่อนได้นะครับขอบพระคุณครับ